สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เบนมีมาราดหน้าฮ่องกงนะครับสูตรฮ่องกงมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนี่เพื่อนๆเป็นไงเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับวันนี้ใช้แป้งมันฮ่องกงด้วยแล้วก็มีสูตรของหมูนุ่มสูตรภัตตาคารนะครับแล้วก็มาสอนวิธีการทำราดหน้าแบบฮ่องกงแท้ๆนะครับดูเพื่อนๆหมูนุ่มนี่แบบฟูมากเลยนะครับแบบเคี้ยวนี่แบบว่าแบบนุ่มๆเลยนะครับเดี๋ยวเบนจะชิมให้ดูนะชิ้นไหนดีชิ้นนี้ดีกว่าเนาะนี่นะครับนุ่มมากๆเพื่อนๆแบบเหมือนไปกินที่ร้านเลยครับดูเพื่อนอร่อยหอมครบสูตรนะครับถ้าบอกว่าไม่อร่อยนี่คือแบบเบสเสียงขาดใจนะครับอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวไงเพื่อนๆดูคลิปได้นะครับเดี๋ยวเบนจะชวนชิมให้ดูนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมน่าทานมากๆเพื่อนๆเบสชอบมากเลยนะครับวันนี้หมูนุ่มเส้นนะครับเบสในคลิปนะครับก็จะมีวิธีการสอนแบบผัดเส้นนะครับให้หอมแล้วก็อร่อยนะแล้วก็การทอดหมูนะครับให้หมูเขาเด้งนุ่มฟูนะครับจากการที่เราหมักไว้นะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเพื่อนเอาล่ะลงตัวมากเพื่อนดูป้อนนะครับหมูนุ่มอร่อยมากหอมนะครับคะน้าฮ่องกงนะครับเพื่อนคะน้าฮ่องกงตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ได้อิมพอร์ตจากฮ่องกงทีเดียวนะครับที่เชียงใหม่บ้านเราก็ปลูกได้แล้วนะหมูครับเน้นตัวนี้เป็นได้คะน้ามาจากแมคโครนะครับตัวเส้นนี้ก็ได้มาจากแมคโครเหมือนกันนะหอมเห็ดหอมเส้นเส้นนี้ก็มีวิธีการผัดให้เขาหอมนะครับเหมือนเราไปทานที่ร้านเลยเพื่อนหน่วยเบสแตกเลยเพื่อนวันนี้ต้องใช้ไฟแรงนะครับในการทำเนี่ยไฟแรงทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่การผัดเส้นแล้วการมาทำหมูนะครับผัดหมูแล้วตอนผัดน้ำอีกไฟแรงทั้งหมดเลยครับไม่มีลดเลยอยากเบิ้ลอีกจานหนึ่งได้ไหมเนี่ยเบทำเสิร์ฟเดียวนะครับก็จานนี้ก็หนึ่งเสิร์ฟกินแบบไม่สนใจกล้องเลยครับอร่อยมากเนื้อหมูอร่อยมากแล้วน้ำเข้ากันมากเพื่อนใครอยากดูสูตรนะครับไปดูมันจะเป็น2คลิปนะครับเพื่อนๆ เป็นคลิปหมักหมูสูตรหมูนุ่มสูตรภัตตาคารนะครับอีกคลิปนึงนะแล้วก็อีกคลิปนึงจะเป็นราดหน้าฮ่องกงนะครับเพื่อนๆไปดูนะครับ2คลิปนี้เขาจะเบสอาจจะลงไม่เสมอกันนะครับอาจจะลงตัวไหนก่อนสักอันนึงนะเพื่อนๆไปตามดูได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับวิธีหมักหมูตัวนี้นะครับเราจะอะแดปไปเป็นไปทำหมูกระทะก็ได้
ไปทำราดหน้านะครับผัดกะเพราเนื้อผัดน้ำมันหอยอะไรก็ได้ที่ต้องใช้เพื่อนๆ อยากทานอะที่แบบหมูมันนุ่มๆแล้วก็อร่อยนะครับแต่ที่เด็ดอีกอย่างนึงนะครับทำผัดกะเพราอร่อยมากนะครับหมูนุ่มตัวนี้นะเพราะว่าอย่างวันนี้เบสหมักหมูเนี่ย2ชั่วโมงครับก็คือตั้งแต่เริ่มทำแล้วก็ตั้งเวลาไว้2ชั่วโมงนะครับพอครบ2ชั่วโมงในอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยเบสเอาเข้าตู้เย็นทันทีนะครับใส่ทัพเปอร์แวร์เอาเข้าตู้เย็นเพื่อหยุดการทำงานของเขานะครับไม่ให้ตัวเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำให้หมูนุ่มเกินไปนะครับถ้าเพื่อนๆปล่อยไว้ข้างนอกนะครับจนแบบเลยไปหลังจาก2ชั่วโมงหมูมันจะฟูเกินไปนะครับแล้วก็รสชาติของหมูจะเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ต้องยกนิ้วอร่อยมากอร่อยคะน้าฮ่องกงนะครับไม่มีรสขมนะโดยปกติของเขานะเขาจะไม่มีรสขมนะครับเขาจะออกหวานนะแต่ว่าที่เบสปอกเปลือกตรงช่วงควรเขาออกเนี่ยเบสไม่ชอบทานเท่าไหร่นะก็เลยปอกออกนะครับให้เขาสีอ่อนสักนิดนึงนะครับคำนี้เพื่อนๆหมูแล้วก็ใบคะน้าฮ่องกงครับลำมันลำคะน้าฮ่องกงอร่อยมากสังหารหมดเลยเพื่อนๆดูชามใหญ่เมื่อกี้นะถ้าอยู่ในร้านอาหารก็เบลว่าต้องมี200นะครับเมื่อกี้หมูเยอะขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไม่มีอะไรดีก็จะมาที่ช่องอย่างแน่นอนนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ที่เพจนี้นะครับโอเคยังไงเพื่อนๆอยากได้สูตรอยากได้อะไรนะครับที่เกี่ยวกับการทำอาหารต่างๆนะครับเพื่อนๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube หรือว่าดูที่นี่ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไว้ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายขอบคุณนะครับที่ติดตามบ๊ายบายครับ